เกลชาโปอยากจะยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีฟุตบอลเนี่ยแหละครับเป็นสะพานที่เขาเลือกใช้เพราะในช่วงนั้นเขาบ้าคลั่งที่อยากจะเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลอย่างมากและต้องเป็นสโมสรฟุตบอลระดับท็อปในยุโรปด้วยครับมีหลายทีมมากครับที่อยู่ในลิสต์ของเขาแมนซิตี้เอซีมิลานยูเวนตุสและเชลซีเขาจริงจังมากโดยเฉพาะในปี2016ครับซึ่งเชลซีนั้นเป็นทีมที่มีมูลค่าอันดับ6ของโลกตอนนั้นเนี่ยครับมูลค่าประเมินอยู่ที่ 1,370 ล้านเหรียญสหรัฐมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวเพราะในช่วงนั้นครับ2016เนี่ยโรมันอับราโมวิชครับมีปัญหากับทางการของอังกฤษครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้เขาถูกถอดถอนวีซ่าของอังกฤษจะต้องไปถือพาสปอร์ตของอิสราเอลครับเขาจึงอาศัยโอกาสตรงนั้นนะเผื่อว่าจะซื้อได้แต่สุดท้ายไอ้ข้อเสนอที่เขายื่นเข้าไปไม่รับการพิจารณาMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับ Main Stand Thailand เหมือนเดิมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวงการราชายาเสพติดเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะคุ้นชื่อของปาโบเอสโกบาร์นะฮะเจ้าพ่อแห่งโคลอมเบียแต่ถ้าวกไปที่เม็กซิโกแล้วก็ชื่อของเอลชาโปอาจจะโผล่ขึ้นมาครับนี่คือหนึ่งในราชายาเสพติดผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลกครับเขาถูกทางการของสหรัฐอเมริกานั้นจับตัวได้ในปี2017เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของเขาในเม็กซิโกก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับแล้วมีอยู่เรื่องนึงครับที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกของฟุตบอลมีการเปิดเผยและร่ำลือกันนะครับว่าครั้งหนึ่งเอลชาโปเนี่ยเคยถึงขั้นว่าอยากจะซื้อสโมสรฟุตบอลและสโมสรที่เป็นเป้าหมายก็คือเชลซีบนเวทีพรีเมียร์ลีกครับแน่นอนครับว่าดีลนี้ไม่เกิดขึ้นครับล้มเหลวครับแต่เรื่องราวระหว่างทางนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมเชลซีถึงเป็นเป้าหมายของเอลชาโปแล้วทำไมเอลชาโปถึงซื้อสโมสรแห่งนี้ไม่ได้วันนี้พาไปคุยในเรื่องราวตรงนี้กันหน่อยครับเหมือนเป็นฟุตบอลลิสต้าเอ็กซ์ละกันครับจากเรื่องคดีอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดมาถึงเรื่องของฟุตบอลน่าจะสนุกครับปี1957ครับหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับชื่อว่าฮัวกินกุสมันถือกำเนิดขึ้นมาในเมืองซินาลัวครับที่เม็กซิโกซึ่งเมืองนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งยาเสพติดที่แบ่งบานไม่แพ้กับทุ่งดอกไม้พ่อแม่ของเขามีอาชีพเป็นคนงานในไร่ฝิ่นครับมันจึงทำให้เขาอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่เด็กเขาเริ่มเป็นคนขับรถขนส่งกัญชาให้กับแก๊งซินาลัวตั้งแต่อายุยังเด็กมากครับประมาณ12ขวบแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานครับมันก็มีการเปิดเผยว่าเขาเดินหันหลังให้กับระบบการศึกษาลาออกจากโรงเรียนเพื่อเข้าสู่วงการเม็ดเงินสีเทาอย่างเป็นทางการครับเวลาผ่านไปครับชีวิตของฮัวกินกุสมันก็ค่อยๆเติบโตในเส้นทางการงานของเขาจนกลายเป็นผู้ดูแลระบบขนส่งโลจิสติกขององค์กรในช่วงปี1981ซึ่งเวลานั้นเนี่ยนะฮะหัวหน้าใหญ่ยังเป็นเฟลิกซ์กาญาโดครับเป็นราชายาเสพติดแห่งเม็กซิโกเจ้าของฉายาก็อดฟาเธอร์จนทั้งถึงยุคสมัยที่เฟลิกซ์กาญาโดนั้นล่มสลายลงครับจากการโดนกวาดล้างในปี1989ฮัวกินกุสมันเลยถูกผลักดันขึ้นมาครับกลายเป็นหัวหน้าแก๊งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการความแข็งกร้าวความโหดเหี้ยมและเมื่อมีชื่อเสียงครับเขาก็แผ่บารมีออกไปครับได้รับการยอมรับมากขึ้นจนมีฉายาใหม่ครับเรียกว่าชาโปแปลตามภาษาเม็กซิกันก็คือคนตัวเตี้ยครับแต่ในรายของฮัวกินกุสมันอาจจะเป็นแบบคนโตตัวเล็กอะไรประมาณนั้นและการได้ขึ้นมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแก๊งซินาลัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่2เนี่ยจึงถูกเติมคำนำหน้าเข้าไปคือเอลครับเพื่อเสริมความยิ่งใหญ่กลายเป็นเอลชาโปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาช่วงที่เขาได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงความโหดเหี้ยมคือจุดเด่นและรวบอำนาจตลาดยาเสพติดเอาไว้ในมือของตัวเองทั้งหมดมีพันธมิตรรอบกายโดยเฉพาะฝั่งของโคลอมเบียครับซึ่งมาจากเครือข่ายของปาโบเอสโคบาร์นั่นแหละเมื่อครองอำนาจเบ็ดเสร็จครับวิธีการที่จะอยู่ได้ในสังคมของบรรดาผู้ค้ายาเสพติดทั่วไปก็คือมันต้องคืนกำไรครับต้องคอยดูแลสังคมที่เป็นอยู่ซึ่งเอชาโปก็ใช้วิธีการนั้นครับเขากลายเป็นขวัญใจมหาชนเหมือนกับที่เอสโกบาร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งเมเดยินซึ่งชาโปก็ทำแบบนั้นเหมือนกันครับในเมืองซินาลัวเขาทำตัวเหมือนเป็นโรบินฮูดครับได้เงินมาแล้วก็กระจายให้กับคนจน
จนมีหนึ่งชื่อที่ถูกเรียกในผู้คนท้องถิ่นก็คือนักบุญแห่งยาเสพติดนิตยสารนิวยอร์กโพสต์นะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงขั้นลงลึกในการสืบสวนในเรื่องนี้ครับจนได้ความว่าอิทธิพลจากการแบ่งปันของเอลชาโปเนี่ยฮะทำให้เขารู้ทุกความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเม็กซิโกและมันก็มีการล่ำลือครับมีเสียงลือกันอีกครับว่าเขาเข้าถึงรัฐบาลของเม็กซิโกแบบอย่างง่ายดายโดยใช้อำนาจเงินเนี่ยแหละครับว่ากันว่าถึงขั้นเคยติดสินบนกับประธานาธิบดีของเม็กซิโกคือเอนริเกเปนยานีเอโตด้วยเม็ดเงินราวๆ100ล้านเหรียญสหรัฐครับก็ประมาณ 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีงบพิเศษครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายสินบนให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรต่างๆเพื่อแลกกับความปลอดภัยไม่ต้องมาไล่ล่าจับกลุ่มหรือล้างบางแก๊งซินาลัวของพวกเขาซึ่งเรื่องนี้นะครับเอนริเกเปนยานีเอโตก็ออกมาปฏิเสธครับแต่นั่นคือเรื่องเล่าจากเบื้องหลังว่ามันอาจจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นซึ่งถ้าเรามองตามรูปการนะครับเมื่อคุณทำผิดกฎหมายแต่ยังอยู่รอดได้โดยมีเม็ดเงินมหาศาลบางครั้งมันก็อดคิดไม่ได้หรอกครับว่ามันอาจจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอำนาจทั้งหลายแหละและถ้ามองให้เป็นขั้นเป็นตอนมากกว่านั้นนะครับถ้าตัวเลขไอ้เงินติดสินบนเนี่ยยังเยอะขนาดนี้คิดดูว่าเอลชาโปจะมีทรัพย์สินมากขนาดไหนซึ่งเมื่อคุณทำธุรกิจที่มันผิดกฎหมายทำธุรกิจสีเทาต่อให้มีเงินมากมายขนาดไหนมีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนหนึ่งในหนทางมันก็คือจะพยายามครับทำยังไงก็ได้ให้เงินตัวนี้จากสีเทากลายเป็นสีขาวให้ได้นั่นคือการฟอกเงินนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับว่าในอีกหลายสายของธุรกิจเอลชาโปเนี่ยเต็มไปด้วยโปรดักต์มากมายครับธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจขนส่งเต็มไปหมดเลยครับแต่ทุกคนก็รู้แล้วครับว่ามันเหมือนแค่เครือข่ายในการนำเงินจากที่หนึ่งเข้ามาสู่อีกที่หนึ่งและทำให้เงินนั้นสะอาดขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นมันก็มีเรื่องของธุรกิจฟุตบอลเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพราะเป็นเรื่องปกติมากๆครับสำหรับคนในอเมริกากลางหรือละตินอเมริกานั้นจะคลั่งไคล้โลกลูกหนังเอลชาโปก็ไม่ต่างกันครับเขาเป็นแฟนบอลของสโมสรคลับปูเอบาเป็นทีมรักของเขาคอยลุ้นคอยเชียร์นี่คือทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดของเม็กซิโกครับเป็นคนบ้าบอลคนหนึ่งเลยครับซึ่งมันก็มีเสียงร่ำลือเช่นกันครับว่าเอลชาโปเนี่ยแหละครับเป็นท่อน้ำเลี้ยงท่อใหญ่ส่งเงินเข้าสโมสรปูเอบาแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานอย่างจริงจังนะครับแต่ถ้ามองในไทม์ไลน์แล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นในปี1992ครับณเวลานั้นนะครับปูเอบาก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานไม่ค่อยดีนักครับแล้วก็มีปัญหากับทางสหพันธ์ฟุตบอลเม็กซิโกอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเอมิเลียโนเอสปิโนซาเนี่ยประธานสโมสรของปูเอบานั้นถูกจับได้ว่ามีความผิดปกติในการบริหารครับแล้วก็ถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งขณะที่สโมสรของปูเอบาก็ถูกขับออกจากลีกสูงสุดด้วยจนทำให้พวกเขานั้นวนเวียนอยู่ในลีกรองอยู่เรื่อยๆเลื่อนชั้นตกชั้นแบบนั้นจนกระทั่งในปี1998ครับปูเอบาตกชั้นจากลีกสูงสุดแต่ดูเหมือนครั้งนี้เนี่ยจะมีคนไม่ยอมครับเพราะในลีกสูงสุดยังมีอีกหนึ่งทีมครับที่ชื่อว่าคลับลีออนครับกำลังประสบปัญหาทางการเงินและต้องการขายสโมสรเรื่องราวการซื้อทีมจริงเกิดขึ้นครับเพียงแต่ว่ามันดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะทีมต้องการที่จะเข้ามาซื้อคลับลีออนก็คือทีมปูเอบาครับและการซื้อครั้งนี้ไม่ใช่การซื้อทั้งทีมครับแต่เพียงแค่การซื้อสิทธิ์ในการเล่นลีกสูงสุดของคลับลีออนเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือจ่ายเงินให้กับคลับลีออนครับเพื่อซื้อสิทธิ์ในการอยู่ในลีกสูงสุดต่อไปให้กับปูเอบาและเม็ดเงินมูลค่าในการซื้อครั้งนั้นคือ9ล้านเหรียญสหรัฐอย่าลืมว่ามันเกิดขึ้นในปี1998ครับซึ่งมูลค่าของลีกเม็กซิโกพูดตรงๆก็คือมันยังไม่ได้มีเม็ดเงินสูงขนาดนั้นครับเอาแค่นักเตะดังๆในลีกเนี่ยนะค่าตัวเต็มที่ก็แต่แค่สัก1ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเพราะฉะนั้นการมาซื้อสิทธิ์ในการอยู่ลีกสูงสุดต่อไปด้วยเม็ดเงินถึง9ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันจึงดูผิดปกติและดูเป็นมูลค่าที่สูงเกินไปครับตรงนั้นแหละครับมันจึงถูกสงสัยครับว่าปูเอบาเอาเงินมาจากไหนถึง9ล้านเหรียญและข้อสงสัยตรงนี้แหละครับมันก็เลยนำมาสู่ทฤษฎีสมคบคิดครับว่าถ้าหากจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีเงินมากขนาดนั้นและให้ทางปูเอบาเอาไปใช้จ่ายได้บางทีมันอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้คนนี้แหละครับเอลชาโปทรัพย์สินโดยรวมของเขาครับตลอดการทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งในเม็กซิโกหรือความสัมพันธ์กับโคลอมเบียและไปถึงปลายทางอย่างสหรัฐอเมริกาถูกตีเหมารวมๆเนี่ยนะแต่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อปลายทางคือสหรัฐอเมริกาทางนั้นก็ไม่ยอมครับเขารู้ดีครับว่าถ้าเอลชาโปถูกจับในเม็กซิโกมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วขั้นตอนมันก็คงจะเหมือนเดิมอาจจะมีเรื่องของการติดสินบนเข้ามาเรื่องการยัดเงินให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเขาก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปดังนั้นแผนงานของอเมริกาก็คือพยายามกดดันให้เม็กซิโกนั้นส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาให้ได้ครับแล้วเขาก็โดนจับจริงๆครับในปี2014เป็นครั้งที่2ในชีวิตของเขานะครับโดยครั้งแรกเนี่ยถูกจับในปี1993ทางการของเม็กซิโกนั้นไล่ล่าเขาไปจนถึงเซฟเฮาส์ครับ
ที่เป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในรัสซินาลัวนั่นแหละครับเป็นบ้านเกิดของเขาเองทว่าเรื่องการส่งตัวไม่ทันจะแล้วเสร็จดีครับเขาก็ใช้วิธีการเดิมครับติดสินบนแล้วก็ให้ลูกน้องของเขานั้นขุดอุโมงค์ราว 1.5 กิโลเมตรครับหนีออกมาจากเรือนจำได้สำเร็จคราวนี้อเมริกายอมไม่ได้แล้วครับเพราะไอ้ครั้นที่จะรอให้เม็กซิโกนั้นส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันก็ดูยากเหลือเกินดูโอกาสที่จะเป็นไปได้มันน้อยเหลือเกินครับคราวนี้ครับในปี2016อเมริกาเข้ามาเองครับส่งทีมงานเข้ามาช่วยจับกลุ่มเอลชาโปและสุดท้ายนะครับเดือนมกราคม2017เอลชาโปก็โดนจับจริงๆครับเขาถูกนำตัวไปที่สหรัฐอเมริกาทันทีครับและดูเหมือนว่าทุกสิ่งอย่างจะจบลงเพราะว่าเรื่องราวก่อนหน้านั้นนะครับมันก็มีหลากหลายแง่มุมครับที่ถูกเปิดเผยออกมาเพราะความทะเยอทะยานของเอลชาโปเนี่ยแหละครับเขาวางเป้าหมายว่าอยากจะเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกนั่นคือเหตุผลที่เขาเริ่มออกหน้าอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและทำให้อเมริกานั้นตัดสินใจเข้ามาจับกุมถึงเม็กซิโกครั้งหนึ่งครับถ้าย้อนกลับไปในช่วง2009ถึง2013นะครับนิตยสาร Forbes เคยจัดอันดับให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของโลกติดท็อป100ตลอดครับอันดับสูงสุดเคยไปถึงอันดับที่41ของโลกครับนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดเผยว่าถ้าวัดในเฉพาะเม็กซิโกแล้วก็เอลชาโปคือบุคคลที่มีอำนาจมากสุดเป็นอันดับ2เท่านั้นครับรองจากคาร์ลอสสลิมคนนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของประเทศครับแต่ทำธุรกิจสีขาวนะครับปกติเลยครับประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจโทรคมนาคมคนละเส้นทางครับส่วนเอชาโปนั้นเทาไปดำเลยครับซึ่งในช่วงเวลาตรงนั้นแหละครับมันถือว่าแบบอยู่ในจุดพีคสุดทั้งบารมีชื่อเสียงความน่าเกรงขามความร่ำรวยมหาศาลเอชาโปอยากจะยกระดับตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยมีฟุตบอลเนี่ยแหละครับเป็นสะพานหนึ่งที่เขาเลือกใช้เพราะในช่วงนั้นเขาบ้าคลั่งที่อยากจะเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลอย่างมากและต้องเป็นสโมสรฟุตบอลระดับท็อปในยุโรปด้วยครับมีหลายทีมมากครับที่อยู่ในลิสต์ของเขาแมนซิตี้เอซิมิลานยูเวนตุสและเชลซีแต่ทีมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเชลซีครับเขาจริงจังมากโดยเฉพาะในปี2016ครับซึ่งเชลซีนั้นเป็นทีมที่มีมูลค่าอันดับ6ของโลกตอนนั้นเนี่ยครับมูลค่าประเมินอยู่ที่ 1,370 ล้านเหรียญสหรัฐจากรายละเอียดของสื่อท้องถิ่นที่ชื่อว่าเปียนเต้เลเบ้นะครับเปิดเผยบอกว่ามีหลายคนการันตีครับว่าเอลชาโปเป็นแฟนตัวยงของฟุตบอลและเขาต้องการเป็นราชาในโลกของฟุตบอลด้วยเขาเคยเป็นผู้เล่นและเป็นแฟนบอลของปูเอบ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงอยากมีตัวตนในโลกของฟุตบอลอย่างไรก็ตามครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายต่อให้คุณมีเงินมากมายขนาดไหนเพราะสิ่งที่เอลชาโปคาดหวังอยากจะเข้ามาซื้อเชลซีนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวที่น่าสนใจแล้วกันครับเพราะในช่วงนั้นครับ2016เนี่ยโรมันอับราโมวิชครับเจ้าของสโมสรชาวรัสเซียเนี่ยมีปัญหากับทางการของอังกฤษครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้เขาถูกถอดถอนวีซ่าของอังกฤษจะต้องไปถือพาสปอร์ตของอิสราเอลครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญชาติอีกหนึ่งเชื้อสายของเขาดังนั้นเขาก็ยังไม่กล้าเสี่ยงใช้พาสปอร์ตของอังกฤษมาจนถึงทุกวันนี้ครับนั่นจึงทำให้เขาไม่สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้สถานการณ์ดังกล่าวครับเราจึงเห็นบทบาทของมาเรนากรานอฟสกายาครับในฐานะตัวแทนในการจัดการของเสี่ยหมีโดยมีการเชื่อกันว่าอับราโมวิชก็เป็นคนชักใยอยู่เบื้องหลังนั่นแหละครับต่อให้ทางการอังกฤษนั้นจะจับตาดูการทำงานของเชลซีอย่างใกล้ชิดแต่มันก็ยังหาจุดที่เข้ามาแทรกแซงลำบากซึ่งเวลาตรงนั้นแหละครับที่เอลชาโปมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างอับราโมวิชซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีกับทางการอังกฤษมันดูกระท่อนกระแท่นครับเขาจึงอาศัยโอกาสตรงนั้นนะเผื่อว่าจะซื้อได้แต่สุดท้ายไอ้ข้อเสนอที่เขายื่นเข้าไปอ่ะไม่รับการพิจารณาเลยครับเพราะในเวลานั้นโรมันอับราโมวิชก็ไม่ต้องการที่จะขายสโมสรนี้ออกไปส่วนความชัดเจนอีกหนึ่งอย่างก็คือมันมีด่านทดสอบรออยู่แล้วครับนั่นคือสมาคมลีกฟุตบอลอังกฤษการที่คุณจะเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรในอังกฤษเนี่ยทุกคนรู้ดีครับว่ามันต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางการเงินทุกสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่มีสิทธิ์ครับซึ่งแน่นอนว่าณเวลานั้นเนี่ยชื่อของเอลชาโปมันไปทางชื่อเสียมากกว่าชื่อเสียงครับหมายจับของเขาเนี่ยแดงไปทั่วโลกครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเข้ามาคล้องแวะกับฟุตบอลอังกฤษแม้ว่าจะมีการเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เอลชาโปนั้นอยากจะซื้อเชลซีเพราะถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2003ครับเขาก็เคยแสดงความสนใจมาครั้งนึงแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นโรมันอับราโมวิชเนี่ยแหละครับที่ชนะไปได้คว้าเชลซีเป็นของได้ด้วยการเทคโอเวอร์มูลค่า200ล้านปอนด์ครับซึ่งสุดท้ายแล้วความฝันของเอลชาโปในการจะเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีก็ดับสลายลงครับดับสลายลงทั้งในเรื่องของความเชื่อและความเป็นจริงต่อให้มีเม็ดเงินมากมายขนาดไหนต่อให้มีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนต่อให้เป็นราชามาจากไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติไม่ถูกต้องโอกาสก็ยากมากครับที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรในลีกของอังกฤษซึ่งเรื่องนี้มันก็บ่งบอกครับมันอาจจะเป็นแบบเสี้ยวเล็กๆในชีวิตของเอลชาโปครับแต่พอดีมันเชื่อมโยงกับโลกของฟุตบอลแต่อย่างน้อยสุดมันก็ทำให้เรารู้ครับว่าสุดท้ายแล้วครับเมื่อคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายต่อให้คุณได้รับการยอมรับในสังคมใดสังคมหนึ่ง
ที่คุณสามารถควบคุมและปกครองได้แต่บนโลกใบนี้การทำงานอย่างสุจริตการทำงานอย่างถูกต้องไม่มีพื้นที่ว่างให้กับใครก็ตามแต่ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายครับเอามาเล่าสู่กันฟังแบบเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับรู้สึกว่ามันก็สนุกดีลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับเผื่อใครเป็นแฟนนาโกสนะฮะเคยติดตามดูซีรีส์ของเม็กซิโกนะครับลองเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราในช่องทางเมนสแตนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ